ตรงหน้าของเราตอนนี้นะคะมีอาหารเต็มไปหมดแล้วกลิ่นนี่แบบหอมมากจริงๆนะคะสวัสดีค่ะพี่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มชิมกันเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเราได้รับเกียรติเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าพี่หน่อยเนี่ยเขาเป็นครูสอนทำอาหารไทยที่เมืองจีนใช่ไหมคะกว่าเราจะได้คิวพี่เขามานี่นะคะโอ้โหนานมากนะคะต้องนัดคิวกันนานมากเลยอยากชิมฝีมือมากจริงๆค่ะงั้นขอชิมเมนูแรกเลยแล้วกันนะคะอันไหนก่อนดีคะก็อยากให้ทานเป็นกุ้งแช่น้ำปลากับปลาแซลมอนแซ่บก่อนนะคะอยากให้กินยำก่อนกุ้งแช่น้ำปลาค่ะเพราะพวกนี้เราเวลาเลือกวัตถุดิบต้องเลือกกุ้งสดแล้วก็ปลาแซลมอนเราก็เลือกสดสดในกุ้งแช่น้ำปลาค่ะบวกกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะน้ำจิ้มทะเลทุกคนคะอันนี้นะคะเป็นกุ้งมาจากเมืองจีนนะคะเพราะว่าเป็นกุ้งแช่ไม่เล่นกันเลยค่ะกินนะคะกินนะคะอร่อยมากเลยค่ะมันจะหอมพริกนะคะเราใช้พริกขี้หนูสวนนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะนี่คือแบบว่าพริกคือปั่นละเอียดมากดีมากเลยค่ะถึงมากก็จะทำให้เราบางทีเราเหนื่อยๆมาเราได้ทานสลัดที่มันรสชาติจี๊ดจ๊าดเนาะเป็นการเริ่มต้นที่จะกินอาหารจานอื่นที่ว่าจานยำเนี่ยจะทำให้เราเริ่มต้นได้ดีดีมากๆเลยค่ะงั้นขออนุญาตกินไปแล้วคุยไปด้วยนะคะได้เลยค่ะร้านกินนารีเนี่ยเป็นร้านอาหารไทยสไตล์ไหนอะคะร้านกินนารีวันนี้เราเปิดมาเข้าปีที่10ละเราเป็นอาหารไทยแท้นะคะแล้วก็คอนเซปต์เราเป็นโมเดิร์นไทยคุชีนก็คือจริงๆเรามีอาหารหลายๆอย่างเป็นอาหารที่อยากบางร้านอื่นอาจจะไม่มีนะคะแล้วก็พยายามปรับเอาเข้ามาทำให้มันมีความทันสมัยนะคะแต่ว่ายังคงรสชาติครบรสครบเครื่องนะคะในรูปแบบของอาหารไทยไหนๆก็พูดถึงร้านแล้วแบบสะดุดชื่อร้านมากเลยค่ะอยากรู้ว่าทำไมถึงชื่อร้านว่ากินนารีค่ะจริงๆร้านเนี้ยตั้งแต่เปิดแล้วชอบชื่อเรารู้สึกว่าการใช้ชื่อที่มี2พยางค์มันก็สั้นไป4พยางค์ก็ยาวไปสำหรับพี่มองว่าถ้ามี3พยางค์มันจะจำง่ายเราก็เลยคิดว่ากินนารีทำไมเลือกกินนารีเพราะว่าเราอยากให้ร้านมีเรื่องราวกินนารีก็คือสัตว์ในโบราณคดีเนาะเราก็รู้ว่าก็ครึ่งผู้หญิงครึ่งนกแล้วก็กินนารีก็อยู่ในมีอยู่ในสาอโนดาตนะคะอยู่ในป่าหิมพานต์เพราะฉะนั้นการตกแต่งที่ร้านเราก็จะทำให้มันเรามีสาอโนดาตจะเห็นว่าจานชามทุกใบแล้วก็เหมือนเป็นใบบัวนะคะแล้วก็มีดอกบัวเป็นใบบัวใช่ค่ะแล้วก็ในร้านการตกแต่งก็จะเป็นจะมีลวดลายมันมีต้นไม้ในวรรณคดีเป็นต้นไม้ทองซึ่งพวกนี้ลูกค้าเราก็มาซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เราก็จะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือชาวไทยเราก็จะอธิบายได้ว่าเรื่องราวของลวดลายตรงนี้มันมาจากเรื่องของกินนารีนะคะแล้วก็เรื่องพระสุทนมโนราแล้วมันก็ลงไปสู่อาหารที่มันจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรหลายๆอย่างที่เน้นความเป็นธรรมชาติโอ้โหเท่ากับว่าเหมือนเป็นแบบว่าเป็นเหมือนจุดหนึ่งจุดที่เป็นเหมือนจุดเด่นของร้านเลยก็ว่าได้งั้นเมนูต่อไปเลยดีกว่าค่ะเมนูต่อไปอยากจะให้ชิมเป็นเขาเรียกว่าปลาย่างทรงเครื่องนะคะหลังจากเรากินยำเราควรจะต้องกินย่างตามผัดตามไปแล้วก็บวกกับน้ำจิ้มด้วยอยากจะบอกว่าปลาย่างเนี่ยเป็นเหมือนสมุนไพรเลยมีทุกอย่างเราใช้ปลาน้ำดอกไม้นะคะบวกด้วยกุ้งแล้วก็จะมีพวกเฮิร์บส์พวกตะไคร้ทำให้สีมันเหลืองมีพริกนิดหน่อยลองทานดูแล้วเราย่างเราใช้ตะไคร้นะคะเพราะว่าเราต้องการเน้นสมุนไพรเราก็ใช้ตะไคร้เข้ามาเราจะได้หอมกลิ่นตะไคร้ไหมหอมค่ะหอมตะไคร้แล้วก็ได้รสชาติของคือตัวทอดรวมเขาเรียกตัวใบย่างเนี่ยจะมีความเค็มอันนี้จะมีรสชาติแบบไหนหวานนิดๆหวานนิดๆใช่ไหมเป็นเหมือนน้ำอาจารย์นะคะใช่ไหมคะแต่ไม่หวานมากนะคะกินแก้เหมือนถึงว่ามันกินแก้เลี่ยนไว้ถ้าสมมติเราทานแล้วรู้สึกว่าเหมือนก็กินทอดมันปลาใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีน้ำมีตะไคร้มีต้นหอมนิดหน่อยนะคะก็กินทำให้มันการที่พวกเครื่องพริกแกงอย่างเงี้ยมันก็ลดความแรงลงจะมากินแล้วเนี่ยเรายังได้ความรู้เกี่ยวกับการกินอาหารมาก่อนด้วยนี่ไม่รู้มาก่อนเราต้องกินพวกยำก่อนเพื่อเปิดลิ้นใช่ไหมคะให้เราได้รับ
รับรสชาติอื่นๆได้ดีขึ้นค่ะมันเหมือนกับว่าเวลาเราทานยำเนี่ยมันทำให้ เราเปิดลิ้นหมายถึงว่ามันกลิ่นของพริกกลิ่นของกระเทียมกลิ่นของมะนาวก็ทำให้เราเปิดลิ้นเพราะว่าเราทานอาหารจานอื่นเสร็จเรามาทานยำมันก็อาจจะสัมผัสไงฮะมันก็เหมือนกับกินอาหารมีกลิ่นอื่นมาก่อนแล้วนะคะจะเป็นย่างจะเป็นทอดนะคะหรือถึงจะเป็นอันที่3ที่จะให้น้องโฟกัสได้ชิมก็คือเป็นปูผัดกะเพรานะคะคุณผู้ชมคะก่อนอื่นนะคะอยากให้เข้าไปดูค่ะตอนแรกชิ้นใหญ่มากนึกว่าเห็ดนี่คือปูล้วนนะคะคุณพระที่นี้มันมีเคล็ดลับนิดหนึ่งเกี่ยวกับกะเพราอันนี้เราจะใช้เป็นกะเพราป่าเป็นออร์แกนิกนะคะอันนี้เรามีแหล่งที่เราจะหากะเพราอันนี้ได้แล้วก็พริกเช่นกันนะคะพริกนี่ก็จะเป็นพริกมันมีพริกขี้หนูเราใช้สองสูตรพริกก็คือใช้พริกขี้หนูสวนกับพริกกะเหรี่ยงคือพริกกะเหรี่ยงนี่จะเผ็ดมากนะคะแล้วก็แต่พริกขี้หนูสวนจะได้ความหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากทานบางทีเราอยากทานกะเพราที่มันมีรสจี๊ดเลยแบบเผ็ดขึ้นมีความหอมของพริกขี้หนูสวนแล้วตามด้วยหอมของกะเพรามันทำให้มีความรสจัดจ้านนี่เนื้อปูล้วนๆนะคะอุ้ยหอมมากหอมมากเลยกินแล้วนะคะเนื้อปูก็แน่นมากคือมีกะเพรากับเนื้อปูอยู่ในคำเดียวกันมาเมนูสุดท้ายได้ด้วยค่ะเมนูนี้คืออะไรคะเมนูนี้คือแกงปากไก่วันนี้น้องโฟกัสมาพี่หน่อยทำพิเศษเลยเพราะว่าจริงๆเมนูนี้เนี่ยเราว่ามันครบรสครบเครื่องในแบบไทยๆเพราะว่ามันมีกระชายไงคะกระชายนี่คืออะไรก็คือลมคือร้อนมันจะขับคล้ายๆว่าทำให้เราเนี่ยถ้าเรารู้สึกเหนื่อยหรือเรารู้สึกว่าเราทานแกงปากไก่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีแรงกระชายคือหน้าตาเป็นยังไงคะกระชายมันจะเป็นแง่งนะคะเหมือนลากนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะแต่เราจะไม่ใส่ลงไปเราจะซอยมันซอยนะคะซอยเป็นเส้นเหมือนขิงซอยแบบนั้นนะคะวันนี้น้องโฟกัสมาค่ะก็ให้ทานอาหารรสจัดจ้านจัดจ้านดีค่ะชอบค่ะกินเผ็ดๆจัดจ้านอย่างนี้คือต้องบอกว่าอาหารไทยการเผ็ดของอาหารไทยไม่ใช่แค่พริกนะคะมันอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องเห็นไหมคะกระชายมันจะไม่เผ็ดอย่างเดียวแต่มันมีพริกแต่ว่ามันจะร้อนเห็นไหมคะมันจะรู้สึกร้อนกินชัดมากค่ะนี่แหละค่ะกินกระชายได้ยินมาว่ามีอีกหนึ่งเมนูที่เด็ดไม่แพ้ผัดกะเพราปูเลยคืออะไรคะที่ร้านถ้ามาที่นี่เราเรียกภาษาอังกฤษเราเรียกว่า anchovy fried rice หรือถ้าพูดภาษาไทยก็คือข้าวผัดปลาร้าผัดปลาร้าข้าวผัดปลาร้าไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยแต่ก่อนอื่นนะคะเนี่ยถ้าใครอยากมากินอาหารไทยอร่อยๆแบบนี้นะคะต้องมายังไงคะเนี่ยร้านกินนารีสุขุมวิทอยู่ที่สุขุมวิทซอย8เข้ามา150เมตรอยู่ทางซ้ายมือหาง่ายมากนะคะจะเห็นป้ายหน้าร้านใหญ่ๆสีแดงนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานิดนึงจะเห็นบ้านหลังใหญ่ที่เข้ามามีสวนล้อมรอบนะคะก็ยินดีต้อนรับแขกรายการของน้องโฟกัสทุกท่านค่ะและเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมีคุณผู้ชมจากทางบ้านมาร่วมกินด้วยนะคะและเป็นเมนูข้าวผัดปลาร้าไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเหมือนกันนะคะจะอร่อยไหมและจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยค่ะ